8:30 ของวันที่2สิงหาคม2562ผู้สื่อข่าวรายงานเกิดเสียงดังคล้ายระเบิด2ครั้งหน้าอาคารมหานครใกล้กับ BTS ช่องนนทรีทางลงประตู3พบเศษดินกระเด็นเกลื่อนฟุตบาทขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบพื้นที่กันไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปในพื้นที่นายโชคชัยประสงค์สรรอายุ48ปีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่เห็นเหตุการณ์ก็เปิดเผยได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิด2ครั้งขณะที่ตนกำลังขับรถผ่าน BTS ช่องนนทรีเพื่อไปส่งผู้โดยสารเสียงดังสนั่นจนหูอื้อตอนแรกนึกว่าเป็นหม้อแปลงไฟฟ้าระเบิดแต่เห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบก็บอกว่าเป็นระเบิดจริงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ใช้เชือกกั้นทางขึ้นลง2และ3ของ BTS ช่องนนทรีเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุและไม่ให้บุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณดังกล่าวขณะที่การจราจรบริเวณโดยรอบก็หนาแน่นเคลื่อนตัวได้ช้าส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบเป็นลำดับแล้วก็หยุดมองก็คือมันไม่มีอะไรฮะไม่มีควันไม่มีอะไรเราก็คิดว่าอาจจะเป็นก่อสร้างเขาทำหม้อแปลงไฟระเบิดหรืออะไรประมาณนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ใจเราก็รับผู้โดยสารแล้วก็ขับไปเรื่อยๆครับครับแล้วหลังจากนั้นเหรอครับหลังจากนั้นประมาณครึ่งชั่วโมงครับก็มันเกิดระเบิดขึ้นอีกจุดนึงซึ่งมันอยู่ริมถนนนะฮะมันอยู่ริมถนนผมขับรถผ่านไปพอดีแต่ตอนนั้นมันเสียงมันดังมากตูมแล้วผมก็เลยหันเข้าไปมองแล้วเห็นเป็นลูกไฟขนาดไม่ใหญ่มากฮะวูบขึ้นมาผมก็ตกใจฮะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าจะเป็นไฟช็อตหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าประมาณนี้แต่เรามานึกดีๆแล้วมันไม่ใช่อ่ะไฟช็อตมันไม่ดังขนาดนั้นได้รับบาดเจ็บอะไรบ้างก็พอเราหยุดรถได้พักนึงรู้สึกว่าเจ็บเจ็บแสบแป๊บๆตรงหน้าอกก็เลยเอามือไปจับหน้าอกดูเสื้อไม่ขาดไม่เป็นรอยนะฮะแต่มีแค่รอยแสบๆมีแค่แสบๆอยู่ในหน้าอกเราก็คือคงไม่เป็นไรอ่ะก็เปิดดูหน้าอกแล้วไม่มีแผลไม่มีอะไรก็เห็นแต่คนก็วิ่งแตกกันออกมาฮะเสื้อดูก็เลยเจอรอยถลอกเปิดดูก็เลยเป็นรอยถลอกเป็นรอยถลอกนิดหน่อยแล้วก็ไม่เราก็กลัวนะถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราคิดแล้วตรงนั้นมันไม่น่าจะมีอะไรที่มันระเบิดได้อ่ะนอกจากระเบิดเราก็คิดว่ามันต้องเป็นระเบิดแน่ๆก็เลยกลัวก็เลยพอดีช่วงนั้นพอระเบิดลูกสองลงตู้มเนี่ยมันจะมีฝนตกมาฝนก็เริ่มลงเม็ดผู้โดยสารก็วิ่งลงมาเพราะเขายังไม่รู้ว่ามันมีระเบิดลูกที่สองพอลูกแรกทุกคนก็ต่างคิดกันไปต่างๆนานาว่ามันเป็นไอ้นี่หม้อแปลงไฟหรืออะไรงั้นพอลูกที่สองเขาก็ยังไม่รู้เขาก็ยังวิ่งลงมาพอผมไปส่งผู้โดยสารคนสุดท้ายอ่ะผมมาคิดดูแล้วผมก็เลยไม่กล้ากลับเข้ามาก็คือตอนนั้นวนมาแล้วแต่ไม่กล้ารับผู้โดยสารแล้วเพราะว่ามองแล้วมีตำรวจมาแล้วประมาณนาย2นายซึ่งเขาก็ยังไม่ได้เช็คพื้นที่ไอ้เราก็กลัว